บอยโคตรน่ารักเลยอ่ะโคตรน่ารักเลยโคตรน่ารักเลยจะได้กินไหมคะแกมีป่ะโอ้ my god oh my godปาราสิตโบกัญญารัตน์เย้ทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโบกัญญารัตน์นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่พิเศษก็คือเป็นวันหยุดปกติคือโบไม่เคยอัดคลิปวันหยุดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้อัดวันหยุดเพราะว่ามันจะติดช่วงที่โบต้องไปเกาหลีแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะไม่ดูคลิปกันก็เลยต้องอัดซึ่งวันนี้ถามว่าการเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยถามว่าสบายไหมกระจอกครับเฮ้ยพูดคำว่าอะไรนะกระจอกกระจอกอะไรกับอีซี่อ่ะสวัสดีเมื่อเรียงสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรวันนี้ผมจะมาต่อเชลครับก็คือวันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมซึ่งเราไม่ได้หยุดเพราะว่าเราต้องเคลียร์ทุกอย่างคือวันนี้โคซี่อ่ะยอดขายค่อนข้างดีมากๆเราก็เลยอยากขยับขยายนะคะทุกคนใครที่ยังไม่เคยซื้อนะคะซึ่งเสื้อตัวนี้ก็คือโคซี่เหมือนกันนะคะใครที่ไม่เคยซื้อนะคะเข้าไปได้ที่ Shopee ไลน์ไม่ช็อป TikTok Shop นะคะนี่นะคะโคซี่ของเราจงเจริญจงเจริญไหมจงเจริญจงเจริญแบบประชดไหมไม่ประชดโอเคป่ะของเราคือนี่และนี่คือ Honda ทุกคนโอ้โหบรรจุของได้เยอะมากแบบมากๆเลยอ่ะ Honda ต้องเข้าแล้ว Honda เข้าด้วยขอคันนึงก็คือเดี๋ยวเราอ่ะต้องกลับไปก็คือไปต่อชั้นว่างของตาโบอ่ะสัญญากับสุธีไว้ว่าเย็นนี้เราจะกินเย็นนี้เดี๋ยวเราจะกินหมูกระทะแล้วก็ชวนเดี๋ยวเราชวนแม่ชวนใครมากินด้วยตอนนี้ลุงน้อยก็คือไปเที่ยวนะคะทุกคนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเย็นๆแกจะกลับมาหรือยังถ้าเกิดว่าได้กลับมาทุกคนก็จะเห็นแต่ถ้าเกิดว่าน้อยไม่กลับมาคือกำลังเพลิดเพลินอยู่กับเพื่อนๆแกนะคะก็เดี๋ยวเราไปต่อชั้นวางของกันก่อนแล้วก็ช่วงประมาณแบบ3โมง4โมงเราไปซื้อของเนาะมาทำหมูกระทะกินกันโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายและในตอนนี้เราถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนถามว่าเราทำอะไรกันตอนนี้นะคะนี่สต็อกของโคลซี่กับช่างของเขาคือจะบอกว่าของอ่ะมันเยอะมากทุกคนจนแบบเราขายกันเล่นๆไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็เลยจะต้องมีสต็อกนะคะทำเขียนนู่นนี่นั่นเอาไว้ให้แบบเวลาที่เราแพ็คของเราจะได้แบบแพ็คอย่างง่ายดายแพ็คกับไม่งงเพราะตอนนี้คือบ้านเละมากแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกคนอุดหนุนโคซี่ได้นะคะเพราะว่าโคซี่คือความภาคภูมิใจของครอบครัวเรา เนี่ยเดี๋ยวทุกคนเตรียมดูบ้านที่มันเสร็จแล้วมันจะแบบเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็สวยงามมากๆนี่ค่ะทุกคนเนื้อย่างวันนี้จุกๆเจอกันแน่นอนทุกคนดูสีดิวันนี้มาซื้อที่ท็อปคลับนะทุกคนเนื้อลายดีมากไปทุกทีลุยวันนี้เธอมีหน้าที่อะไรทำอาหารครับโอเคไปเลยมาค่ะเพื่อนๆหิวแบบฮังกรี้สุดๆวันนี้ก็คือเป็นวันที่ทุกคนจะได้เห็นแบบความเป็นคลิปที่ดิฉันถ่ายเองแต่เริ่มต้นจะบอกว่าเมื่อกี้ไปซื้อของที่ท็อปคลับมาทุกคนเอ้ยคือของแบบอันนี้คือเห็นซูบินกินตั้งนานมากๆแล้วนี่คือเพิ่งจะได้กินอันนี้ชื่อเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดแชมปิยองค่ะไม่เคยกินเลยอ่ะอันนี้ไม่เคยกินจริงๆเดี๋ยวเราจะมาจัดสถานที่แล้วก็จัดจานให้หมดวันนี้คือโบใช้กล้องลูมิกนะทุกคนแสงมันปรับไปตลอดเวลาเลยอ่ะแสงมันไม่ค่อยคงที่นะทุกคนก็ดูกันด้วยนะคะกลับมาเราเจอใครเอ้ยตอนแรกคิดว่าจะไม่เจอเป็นยังไงวันนี้ไปหามีเจอแฟนคลับไหมวันนี้เทียบเลยนะจริงหรอไปเจอที่ไหนในร้านหมอฟันเนี่ยในร้านหมอฟันจริงหรอคนรู้จักเต็มเลยเหรอน้อยอ่ะขอถ่ายหน่อยนะคะจริงหรอถ่ายรูปด้วยเหรอลงไอจีแล้วยิ้มให้เขาดูไหมยิ้มจะบอกติดต่อซี่ก็ลงอ่ะเขาถามเหรอบอกคุณคนนะจริงดีสุดยอดอ่ะเขาถ่ายไปแล้วเขาลงไอจีเพื่อนบอกมึงไปเห็นเขาที่ไหนมาน่ะจริงหรอเธอก็ยกกันมาเพื่อนเขาเป็นเอฟซีแฟนคลับเยอะอ่ะแล้วตอนนี้วันนี้ลุงน้อยกินกับเราไหวไหมพอไปได้แล้วสามชามปอเลยโอ้โหอร่อยชิบต้องเข้าร้านหมอฟันเนาะเขาเปิดเป็นปอมาที่โอ้โหแล้วคือลุงน้อยกินได้ก็มีความสุขกินยังไงอะแล้วปากเลยแล้วเคี้ยวไงเคี้ยวแบบมันละเอียดไหมไม่ต้องเขาบอกดูช่องโบอยู่โอ้ปอมาที่เหรอเขาเปิดใหม่นะพริกเขาอะอร่อยเหรอตรงดีเคกับตรงนี้ไหนอร่อยนี่อร่อยกว่าจริงเหรอยังมีอร่อยกว่านี้อีกเหรอบอกพี่เอาให้ดำเลยแป๊บนึงนะคือโบต้องบอกก่อนว่าปอมาที่อะถึงแม้จะชื่อปอมาที่เหมือนกันอะแต่กินแต่ละสาขาไม่เหมือนกันนะที่โบติดใจอะคือตรงดีเคถ้าเกิดว่าใครอยู่จะรู้ว่ามันจะมีตรงดีเคที่มันเป็น
ถึงพญามนอะไอตรงที่เป็นเวิร์กแบบโรงงานอะโอ้โหตัวโคตรอร่อยเมื่อวานก็พาสุดีไปกินโคตรอร่อยแต่นี่คือลุงน้อยบอกว่าอยู่ตรงพระราม2ตรงร้านหมอฟันที่ลุงน้อยทำยังเซเว่นตรงข้ามยังเซเว่นติดเซเว่นเลยอ๋อโอเคเดี๋ยวว่าจะไปลองกินนะทุกคนอ่ะอันนี้ทำอะไรคะล้างกระทะล้างกระทะค่ะแหมตลกซะด้วยข้ามเรื่องปอปที่ไปนะคะนี่เรากลับมาดูที่นี่อันนี้ก็คือซื้อที่ท็อปคลับนะทุกคนคือแบบไม่ได้มีสปอนแต่อย่างใดนะแต่ว่าลุงน้อยคะไม่กินเลยไงดูเนื้อค่ะซี่โครงออสเตรเลียค่ะอันนี้คือเสือร้องไห้อันนี้เด็ดดวงค่ะอันนี้คือใบพายวัวออสเตรเลียค่ะวันนี้คือจัดหนักๆนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมของใส่จานกันแล้วเรารีบไปกินกันอ่ะแล้วส่วนตรงนี้ทำอะไรคะพื้นที่ครับผมเดี๋ยวโบรีบไปเตรียมของค่ะทุกคนเพราะว่าเราต้องรีบแล้วเดี๋ยวฝนตกแต่ตอนนี้คือโคตรหิวไม่ได้กินเนื้อย่างแบบเนี้ยมานานมากวันนี้คือทำเองทุกอย่างถ่ายเองทุกอย่างถ้ากล้องมีปัญหาขออภัยนะคะทุกคนขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าแบบเนื้อของฉันนะดูดิโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god นี่โอ้โหคืออะไรอันนี้คืออะไรต้นไม้ครับต้นไม้ที่เขาปลูกค่ะคือทำไมต้องเอาเข้าเฟรมเหรอให้แต่งไงให้แต่งอะไรเป็นแบ็คกราวด์ไงอ๋อเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามคือผมปลูกเองใช่ไหมครับใช่พอแล้วมั้งเรานั่งก็บังแล้วสุดีเอ้ยมาถ่ายนี่กันดีกว่าเนาะคุณเคยดูช่องโบกัญญรัตน์ไหมครับว่าเขาถ่ายกันยังไงนี่โอ้มาบิดเกลือให้หน่อยครับไปครับนั่นแหละบิดอันนี้พริกไทยดำโอเคนั่นแหละนั่นแหละโอ้ my god โอ้ my god หลังจากนั้นทำเถอะนะโอเคเธอช่วยเลี้ยงให้มันมีสินหน่อยได้ไหมอย่าบอกนะเป็นรูปอะไรสุดที่ขอร้องเป็นรูปอะไรรูปอะไรรูปอะไรโอเคอ่ะนี่เป็นรูปดาวดาวของผมนี่อ่ะถือกล้องเลยเขาบอกให้จับให้สวยแบบเอาให้มันถ่ายรูปสวยอ่ะสุดที่เขาเจ็บบอครับสูตรนี้คือแบบเป็นสูตรลับมากๆอ่ะยังไงครับมันต้องแบบ energy เยอะขนาดนั้นสูตรแบบโคตรอร่อยเป็นสูตรแบบเกาหลีมากๆทุกคนคะจะบอกว่าสูตรนี้เนี่ยทุกคนไม่ต้องมีอะไรมากมีหอมใหญ่ใช่มั้ยพริกกับพริกอะไรก็ได้เกาหลีหรือไทยก็ได้เนี่ยใส่เข้าไปอ่ะแล้วก็ต่อไปกระเทียมกระเทียมเป็นแบบของคู่กันนะเวลากินของปิ้งย่างอ่ะต้องมีกระเทียมนะคือคนที่เขากินปิ้งย่างเนี่ยพอกินกระเทียมมันจะช่วยดับกลิ่นดับกลิ่นอะไรคะแบบมันจะแบบเป็นกลิ่นแรงๆอ่ะมันจะช่วยตัดเลียนได้สำหรับโบนะสูตรนี้ห้ามบอกใครนะคะบอกเลยเป็นสูตรเฮ้ยทำไมในกล้องแบบโคตรน่ารักเลยอ่ะโคตรน่ารักเลยอ่ะโคตรน่ารักเลยอ่ะโคตรน่ารักเลยจะอ้วกขอร้องจะอ้วกวันนี้แต่งหน้าไหมไม่ได้แต่งค่ะเฮ้ยทำไมหน้าใสจังกล้องมันเป็นกล้องแบบว่าใช่ไม่ใช่กล้องดิเนี่ยไม่ได้แต่งรูปเลยนะสุดที่เธอเหมือนจะปูเข้าไอ้นี่เลยอ่ะสปอนเซอร์อ่ะสปอนเซอร์อะไรไม่มีเธอใช้อะไรอ่ะทำไมหน้าใสแบบเนี้ยใช้กล้องลูมิกไงอ๋อโอเคลูมิกต้องเข้าแล้วครับอันนี้เป็นอันนี้นะทุกคนเขาก็ไม่ได้เข้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าใช้มันเป็นเหมือนแบบซอยซอสอ่ะไหนเป็นซอสถั่วเหลืองนี่อันนี้คือเป็นเคล็ดลับเลยนะอันนี้ซอสอะไรอันนี้เป็นซอสอูอันนี้โคตรอร่อยชาบูน้ำดำต้องใช้อันนี้โคตรอร่อยอันเนี้ยเทหมดเลยแต่มันจะเข้มข้นมากๆถึงมากๆที่สุดนะมันต้องใส่น้ำเปล่าด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะกินอะไรต้องมีนี่ค่ะน้ำมันงา I love it น้ำมันงาโคตรน่ากินบอกเลยเคยทำสูตรเนี้ยรอบหนึ่งโคตรอร่อยนี่นะคะคือน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะคะบอกเลยไม่เคยทำน้ำจิ้มน้อยๆนะคะและชอบแบบเครื่องเยอะๆแบบนี้เวลากินแล้วมันเกี่ยวขึ้นมาสุดยอดอ่ะเดี๋ยวเริ่มแล้วนะทุกคนไม่ระวังทำไมไม่แก้แค่ผมสุดคนน่ากลัวมากอ่ะทำไงดีคะหิวอ่ะมันสตาร์ทไม่แรงพอจะได้กินไหมคะไปใช้มีปะเดี๋ยวเอาไปเอาเฮ้ยสุธีเดี๋ยวผมหนีก่อนเผื่อมันพลึบเธอให้โบเอาอะไรหนีนะผมให้โบเอาผมหนีคือตัวจะไม่พลึบใช่ไหมใช่นี่อุ้ยสุธีโคตรเก่งเลยว่ะด่วนเลยหิว
โอ้ my god มาแล้วครับผมลุงน้อยมาแล้วครับผมทุกคนค่ะขอเริ่มต้นด้วยเห็ดเป็นยังไงอยากเล่าประสบการณ์ดีๆจากการทำฟันให้เพื่อนๆฟังไหมมันไม่เจ็บแล้วเพลินๆเพลินแล้วทีแรกมันกลัวชินเหรอโอ้สบายจริงเหรอโบไม่ว่าจะยังไงนะโบไม่เคยชินกับการถอนฟันเลยหรือวะโบโคตรเกลียดการถอนฟันเลยอ่ะขอโทษทีนะคะคุณหมอจ้านี่นะครับเพื่อนๆว้าวว้าววันนี้ไปอุดอย่างเดียวอุดฟันเหรอตากาวตาช้างอุดแน่นเลยไหมตากาวตาช้างนี่แน่นเลยไหมคะพี่ใช่หนูเกลียตัวบิดอยู่ไหนคือใครอ่ะคือทุกคนรู้ป่ะความหิวมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับคุณอย่ามาเล่นกับความหิวนะครับผมบอกก่อนคุณน้อยคุณจะไม่กินได้อย่างไรครับคุณคิดดีๆนะครับผมมันคือโรสแมรี่เนี่ยน้องอันนี้กินได้อันนี้เฮ้ยอย่าสุกมากนะขอร้องอ่ะนี่ไงได้แล้วอันเนี้ยโอ้ my god oh my god น้องอันให้โยโย่ค่ะโยโย่ค่ะพอสอเพื่อนๆโยโย่เก็บน้องอันไม่จิ้มอ่ะนี่น้องอันอย่างนี้ก่อนอ่ะวางให้มันต้องอย่างนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันมีกระดูกอยู่ใช่ไงมันมีกระดูกน้อยหอมน้ำมันงาหอมมันขึ้นหมดนะกระดูกน้อยครับขอบคุณมากน้องขอไปเลยนะน้องขอไปน้องนุ่มดีนะเนี่ยเวลาจิ้มน้ำจิ้มอ่ะโบชอบแบบเนี้ยชอบควักแบบเนี้ยแล้วก็อ้ามนี่โคมเลยพอแล้วพอแล้วหมอให้กำลังใจแบบต่อไปลุงน้อยจะยิ้มสวยมากค่ะหน้าตาจะเปลี่ยนไปมันถุนแหละใครที่อยากกินเนื้อนะทุกคนย่างเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยอ่ะไม่มีน้ำมันสักหยดเนาะมีมันคือแบบคนละฟิลกับที่เราไปกินที่ร้านอ่ะมันคือม่วนๆอ่ะทุกเพื่อนม่วนหลายอ่ะกินอย่างเงี้ยน้ำจิ้มอย่างเงี้ยมันคือม่วนหลายเด้อ everybody 3ชำชำเนื้อเนี่ยโอ้โหนี่นะฮะเนื้อของเราในวันนี้ชำชำแดงๆไปโอ้ยดูทีกล้องโคตรสวยเธอดูน้ำดิเกลือด้วยมันทำเป็นทีเกลือไปจิ้มน้อยจัดก่อนเลยฮะอุ้ยโคตรเหมือนแบบไปซื้อที่ร้านเลยเบาๆนะน้อยอย่าจิ้มเยอะนะโอ้เอาเลยแห้งไหมโอ้โหน่ากินว่ะเป็นไงครับน้อยคือดีเธอเป็นมาสเตอร์เชฟได้แล้วเนี่ยขอชิมบ้างดิจิ้มเกินนิดเดียวทำอู้อร่อยโคตรใครจะด่าจะว่าว่าเวอร์ด่าได้เลยนะมันนุ่มมากไม่ใช่หมักนะดูความฉ่ำแดงเหมือนไปกินที่ร้านเนี่ยนุ่มมันอร่อยโคตรไม่เหนียวเลยมันดีมากเฮ้ยอันนี้ลุงเราต้องกินอันนี้เพราะว่ามันนุ่มบอกเลยว่าให้ซื้ออันนี้มาให้ป่ะก็อร่อยเฮ้ยอร่อยมากเลยอ่ะโอ้โหอันนี้หนักกว่าเมื่อกี้อ่ะดูความฉ่ำโอ้โหคุณทีเธอย่างเนื้อได้แบบโหนี่ย่างเนื้อได้แบบที่สุดอ่ะเพราะว่าอันนี้เรากินได้นะเพราะเราซื้อสดใช่อันนี้เป็นเนื้อแบบสดนะไม่ได้ฟีดนะทุกคนครึ่งโอ้โหแชมเปี้ยนเฮ้ยแชมเปี้ยนอาหารนี่น้องเราด้วยเนื้ออร่อยนะละลายด้วยอุ้ยโคตรอร่อยละลายด้วยจิ้มเกินเดียวเห็ดอร่อยมากโอ้เห็ดกินขาดโอ้โหเนื้อคือเอาจริงบ้านนี่ระดับพัฒนาคาเลยนะระดับแบบไปกินระดับพันเป็นพันบาทอะแต่หมดเนี้ยที่ซื้อมาวันเนี้ย 2,000 เงาเหรอเนื้อโคตรนุ่มเพื่อนๆกล้องหลักก็คือตุยไปแล้วแบตหมดแต่ว่าเราหาแบตไม่เจอเพราะว่าตอนนี้คือไม่รู้ว่าแบตอยู่ไหนน้องๆไม่อยู่อ่ะนี่ลงไปแล้วค่ะเชฟสุธีแต่เห็ดคือแบบที่1ในใจฉันที่1ในใจต้องยกให้เห็ดอันเนี้ยจริงเห็ดอร่อยมากเป็นไงอุ๊ยมันถูกแล้วมันนุ่มไปเลยเห็ดอร่อยเจ็บจีบอก
หนูดูพี่โบกินหมาล่ามันตามจากโน่นเขาตามมาจากโน่นนะครับใครเอฟซีที่ไหนดูรายหมอฟันอ่ะฟันด้วยนะครับเขาบอกว่าเห็นพี่โบกินหมาล่าหนูไม่เคยกินหนูต้องตามไปพระรามสองตามไปร้านมันอยู่ไหนนะใช่ไหมที่พี่โบบอกใช่อร่อยคือหมาเลิศเลิศเนี่ยแบบนี้นะจิ้มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มนะความสุขของผมมันมีไม่มากครับจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มไม่อร่อยให้ทีบได้นะทีบก่อนได้ไหมแล้วค่อยจิ้มไม่เอาร้องไห้เลยลองแนะนำเนื้อที่แบบส่วนที่ทุกคนคิดว่ามันอร่อยที่สุดที่แบบเกิดมาแล้วต้องกินส่วนเนี้ยเช่นเสือร้องไห้ใบพายอะไรเงี้ยส่วนไหนที่ทุกคนคิดว่ามันอร่อยที่สุดลองคอมเมนต์มาแต่ถ้าถามนะตอนนี้คือใบพายแบบดังเมื่อวันเลือกเกิดได้หนึ่งอย่างอ่ะจะเป็นคนก็ได้หรือว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็ได้อยากเกิดเป็นอะไรพยานุสินทรีย์คือพูดเหมือนเดิมเป๊ะเลยอ่ะทำไมมันกินแล้วมันสบายถ้าเอามือคว้าลงมาในน้ำก็ได้ปลากินอ่ะเราอยากเกิดเป็นอะไรเราอยากเกิดเป็นอะมีบ้าสัตว์ตัวเดียวนะอย่าเป็นปรสิตอ่ะเฮ้ยโอเคเอาดีๆเกิดเป็นไรอย่าเกิดเป็นคนนี่แหละจะได้เจอเธอไหนจะได้เจอเธอไหนจะได้เจอเธอไหนโอ้ยหมายดูใช่ใช่แต่ถ้าถามถึงโบไม่อยากเกิดทำไมเธอไม่อยากเกิดก็มีคำตอบให้เลือกอ่ะเธออยากเกิดเป็นอะไรอ๋ออยากเกิดมาเป็นอะไรก็ได้ที่มันไม่มีจิตใจอ่ะมีแกงโอ้อยากแบบไม่ต้องมานั่งกลัวหรือไม่ต้องมานั่งทุกข์ไม่ต้องมานั่งสุขไม่ต้องมานั่งเศร้าเข้าใจปะไม่ต้องมีแบบเงินตราที่มาคอยแบบตัดสินฐานะวันนะอะไรเงี้ยอย่างคนอ่ะลุงน้อยน้อยลองคิดดูนะจากกันก็เศร้าจนก็เศร้ารวยก็ไม่ได้จะมีความสุขขนาดนั้นนะมันก็ต้องมีภาระมีนี่สินคือมันกุ้มไปหมดนะเศร้าอ่ะสมมติว่าวันนี้ลุงน้อยมีความสุขอ่ะพรุ่งนี้ลุงน้อยอาจจะเศร้ามันไม่แน่นอนเลยนะเว้ยชีวิตมนุษย์อ่ะแล้วถ้าเกิดเป็นมนุษย์ต่างดาวอ่ะก็ดีดีอยากรู้นะว่าเป็นยังไงว่ามนุษย์ต่างดาวฉลาดถ้าเกิดว่าเราสามารถเห็นเขาในโลกนี้ได้อ่ะเขาฉลาดนะเกิดเป็นคนมันคิดจริงเกิดเป็นคนน่ะไม่ดีแต่ก็ไม่ได้อยากเกิดเป็นสัตว์ที่ถูกล่านะกวางเงี้ยหมาป่าเงี้ยต้องล่ากันอย่างเงี้ยอ่ะทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับพรุ่งนี้เราจะกินอะไรกันอย่าลืมคอมเมนต์มาปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกเฮฮาสนุกครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับเดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยครับได้เลยค่ะแล้วก็กลับบ้านดีครับคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปชิวๆนะทุกคนแบบไม่ได้ซีเรียสเนาะให้เห็นว่ารูทีนเราทำแล้วจริงวันหยุดเราไม่ค่อยได้หยุดหรอกวันหยุดก็ทำงานเพราะว่านี่สิมันไม่ได้รอเราไงอยากพูดอะไรกับเพื่อนแล้วไงเพื่อนไปไหนก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะจะตามไปปีใหม่ปีนี้โบไปเกาหลีแต่ลุงน้อยไม่ได้ไปใช่ไหมแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าสุธีมาอยู่ที่นี่แล้วเราจะมีทัวร์กันมากขึ้นเพราะว่าเราจะมีคนช่วยเราถ่ายแล้วก็คือเดี๋ยวจะไปต่างประเทศกับทางลุงน้อยไปเพราะว่าทริปนี้มันไป7วันเอาจริงลุงน้อยไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกตายถ้าเกิดไป7วันอ่ะโบปวดหัวแน่ๆลุงน้อยน่าจะแบบไม่ไหวอ่ะไม่เก่งขึ้นอ่ะเพื่อนไปแบบไปโอ้โหเราได้มากเลยเพื่อนไม่เดี๋ยวลุงน้อยได้ไปเกาหลีแน่นอนแต่ว่าจะไปทริปแบบสั้นๆประมาณ3วัน4วันพอแต่ว่านี้มันไป7วันแล้วมันต้องเดินเยอะชวนจูลี่ไปด้วยโอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ